Thank you.
เป็นบทเพลงที่มีความสนุกสนานเร้าใจ
ลำไปมากครับผมสุดยอดมากๆเลยครับลูกๆจากคารามาสนะคะวันนี้ได้มาโชว์ความสามารถนะคะในรอบชิงชนะเลิศนะคะสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยทีเดียวครับสุดยอดมากเพลงแรกนะครับก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจนะครับภูมิใจไม่หนีใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยหนูไม่รู้วันนี้ไม่รู้ใครจะได้ไม่ได้แต่หนูน่าจะสำหรับเทียมท่านนายกนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการรวมทั้งท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มาร่วมให้กำลังใจกับทุกๆวงในวันนี้นะคะสำหรับพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งคารามาสโรงเรียนลำไปมาสนะคะเป็นวงดนตรีที่จุดนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีนะคะแล้วก็เป็นลูกด้านจริงๆอ่ะเข้าปีที่2แล้วเราก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าแข่งขันที่ใดมาก่อนในวันนี้เป็นโอกาสที่ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทำให้พวกเรานะคะคือลูกๆนักเรียนโรงเรียนลำไปมาสนะคะได้มีโอกาสได้มาสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านดนตรีนะคะมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะคะที่จดจำไว้เสมอนะคะก็คืออันจนชาติใดไร้ซึ่งดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนะคำนี้นะคะเป็นคำที่ชอบมากแล้วจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ก่อเกิดสิ่งดีๆนี้ขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่าไม่รู้จะใช้คำว่าขอบพระคุณกี่ครั้งนะคะกับโอกาสตรงนี้ไม่ว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรอยากบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งคารามาสโรงเรียนลำไปมาสนะคะพร้อมนะคะที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะและมีความสุขที่ได้ทำในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูขอขอบคุณคุณครูอย่างสูงครับท่านได้ให้ข้อคิดด้วยนะคะพูดดีมากเลยนะคะมีนักเรียนเก่งแน่นอนคนที่จะทำให้นักเรียนเก่งก็คือคุณครูนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโรงเรียนนี้ครั้งนึงค่ะเอาละอยากพักผ่อนหรือยังลูกน่าจะเหนื่อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีน้องวิทยาศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาเป็นคนพัทลุงแต่เป็นเขยบ้านถาวรเฉลิมเกียรติครับโอ้ได้กำไรได้เห็นบุรีรัมย์ได้กำไรนะคะเอกพีนจากใต้ยูนครับก็ที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะอยากรู้ว่าครูแต่ละคนที่มาสอนเนี่ยมาจากไหนบ้างมาจากใต้และคนหนึ่งแล้วส่วนมากจะเป็นอยู่แถวอีสานเนี่ยเยอะครับขอบคุณครับคุณครูครับครับสวัสดีครับผมก็จบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับผมสาขาวิชาดนตรีศึกษาครับเอกเปียโนขอบคุณมากครับครูครับเด็กที่ได้เก่งครูเก่งเด็กก็เก่งนะครับถ้าครูโง่เด็กเลยโง่หนักเข้าไปอีกพอดีแล้วได้ครูเก่งผมนั่งเตะเลยเก่งทุกคนไม่ค่อยเจ็บนะคนที่เก่งอีกคนหนึ่งนะเมื่อวานก็ให้โชว์ครั้งหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้ตัวเล็กๆที่เป่าโซลาโน่ไหนยกมือขึ้นดิคนไหนอ้าวขอโชว์หน่อยที่เป่าแล้วเมื่อวานวันนี้จะให้โชว์อีกครั้งหนึ่งว่าจะเป่าสู้เมื่อวานได้ไหมเต็มที่เลยลูกไม่ต้องกลัวค่ะใส่ไปเลยค่ะเป็นเด็กหญิงนะเธอเป่าแบบเมื่อกี้น่ะลองเป่าให้พี่น้องชาวีรำฟังดิจะเพราะแค่ไหนนะเพราะกรรมวานอีกเพราะกรรมวานจากท่านนายกเดินไปเลยนะจะมอบให้สัก500เดี๋ยวเพิ่งมานายกหมดตัวแล้วเพิ่งจะวงที่สองนะคะเป็นส่วนต่อไปนะจะมีโอกาสเป็นนักดนตรีที่ดีที่เก่งของประเทศไทยในอนาคตอันต่อไปนี้เธอก็จะเป็นเด็กหญิงที่เก่งกองดุริยางค์ไหนไปเขารับนะไม่ต้องรับด้วยนะคะถ้าไม่มีที่ไปก็มาเรียนที่ราชภัฏบุรีรัมย์กันแล้วกันนะมาดูในภาพรวมของวงนี้นะครับก็ครูทั้งสองคนก็เก่งสามารถฝึกเด็กดนตรี
ขนาดนี้สามารถเล่นไปพร้อมๆกันบรรเลงพร้อมๆกันผ่านมาหนึ่งวงวงที่สองเนี่ยมันใกล้กันใกล้เคียงกันมากเพราะครูรุ่นใหม่เนี่ยมักจะมีความรู้แล้วก็เอาความรู้มาสอนเด็กรุ่นใหม่ถ้ามันเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังดนตรีที่มาบรรเลงในทุกวงเนี่ยจะสู้ปีนี้ไม่ได้เลยเมื่อ20ปีแล้วทุกปีนี้ไม่ได้เลยนะเรื่องจริงก็ได้ถูกพัฒนาเพราะเด็กรุ่นก่อนก็เป็นสงสัยจะเป็นคุณปู่คุณย่าเป็นยายไปแล้วหาเครื่องรุ่นก่อนที่เต้นๆตอนนี้คงจะอายุ60ขึ้นไปแล้วผมว่าอย่างนั้นนะครับบางคนก็อาจจะมีชีวิตอยู่บางคนก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้อันนี้ก็รุ่นนี้คือรุ่นหลานเลยเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจเราเป็นมากต้องสร้างเด็กเหล่านี้สู่ความบันเทิงของประเทศไทยต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านนักร้องแล้วก็ด้านพิธีกรและผู้ร่วมแสดงทุกคนขอทุกคนโชคดีครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณครูประยงชื่นเย็นครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูเรืองรองไพรินทร์ครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีน้องๆค่ะสวัสดีลูกสวัสดีคุณครูค่ะลูกทุ่งคารามาสวันนี้ทำได้ดีนะฮะก่อนที่จะแนะนำนักร้องตัวเล็กคนนี้แต่พลังเสียงก็ถือว่าไม่ธรรมดามันมีเรื่องที่จะต้องแนะนำหนูนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเรื่องภาษาแค่นั้นแหละครับเพราะว่าบางคำเนี่ยไม่ค่อยชัดแล้วคำบางคำแทนที่จะปิดไวๆอย่าให้มันยานเช่นรับลงรับเนี่ยหนูร้องเป็นลาบอะไรต้องรับเลยลูกเพลงแรกนะเพลงแรกแล้วก็มันมีเพี้ยนทำนองซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพี่ๆหรือหนูไปจำมาจากศิลปินท่านใดที่ร้องอาจจะเป็นได้เช่นเพลงสกาวสวยเด่นตัวสวยครับธรรมดาต้นฉบับพุ่มพวงดวงจันทร์นะพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยครูเทียมเนี่ยจะอยู่ด้วยเขาจนถึงช่วงสุดท้ายเลยแล้วก็ทำทุกเพลงที่ผู้พวงโชว์ก็คือครูเทียมคนนี้นะครับสวยเด่นนะตัวสวยสกาวสวยแค่นี้นะฮะแต่หนูร้องสกาวสวยหนูเลยไปอีกครับสวยเด่นหนูร้องอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆต้นฉบับเดิมสกาวสวยเด่นสวยแค่นี้เองนะฮะจริงๆมันเหมือนหนูร้องเลยไปนิดหนึ่งนี่เกี่ยวกับเรื่องทำนองที่ผิดอยู่แต่ว่าแต่หนูไม่ผิดนะครับนี่พูดถึงหนูไปจำตัวอย่างมาจากอาจจะเป็นคนที่ร้องหลายๆเวอร์ชันแล้วก็เขามาร้องผิดเอาไว้ก็เลยผิดตามแต่ถ้าต้นฉบับก็คือสวยของผู้พวงนะฮะนั่นเพลงแรกนะครับส่วนมาเพลงที่สองก็เหมือนกันเรื่องอื่นการวิธีการร้องถูกต้องหมดเลยครับกระชับดีแต่เรื่องภาษาอีกเหมือนกันบางคำที่มันยานแล้วก็มันลากยาวไปเนี่ยหนูต้องปิดคำให้ไวเพราะเรื่องเช่นเขาหนูเป็นขาวอย่างนี้อย่างนี้นะครับประมาณแต่ว่าหลายๆคำหลายๆตัวที่หนูปิดไม่กระชับโดยเฉพาะเพลงเร็วเพลงสนุกสนานต้องปิดคำให้ไวนะฮะแล้วมันฟังดูก็จะได้สัดส่วนของวิธีการร้องร้องง่ายด้วยนะครับถ้าร้องถูกวิธีแนะนำแค่นี้นอกนั้นหนูภาพรวมดีโชว์หรือดนตรีถือว่าเยี่ยมนะครับวงดีครับครับขอบคุณคุณครูเรืองรองไพรินทร์ครับแล้วลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูเทียมชุติเดชทองอยู่ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับเด็กๆทำไปมากครับครับสิ่งที่ไม่เห็นนะฮะต้องยอมนะว่าดีกว่ารอบแรกครับมันดีขึ้นมากสำหรับโชว์นะฮะวันนี้โชว์เด่นมากๆนะครับสิ่งที่เห็นเพลงดวงจันทร์ไม่มีวันนี้เสริมแต่งโฟกัสให้ครูเห็นว่าฉากไหนเอาคะแนนนะฮะฉากที่ยกน้องผู้หญิงฝั่งนี้แล้วมีเชือกดึงลงขนาดผู้ชมอ่ะเขายังตบมือเลยเพราะอย่าลืมว่าผู้ชมบุรีรัมย์เนี่ยที่นั่งอยู่ในหนูเชื่อไหมแข่งมา14ปีดูเกินร้อยวงอะที่นี่ครับท่านผู้ชมคุณจะรู้ว่าอะไรสวยอะไรใช่เขาจะตกมือเองเลยนะฮะอันนี้ครูสังเกตเห็นตลอดนะฮะ
เพราะผู้ชมที่นี่แฟนดินทาสวรรค์แท้จริงมากๆฉะนั้นเห็นหมดฮะไม่ว่าจะเป็นวงไหนนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงว่ามันสวยจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วงที่การแสดงสำหรับตัวนักแสดงวันอินเนอร์มาค่อนข้างดีกว่าแรกวันแรกมีแต่ตื่นเต้นวันนี้เหมือนชินกับเวทีแล้วตอกย้ำความว่าใช่ของการแสดงเห็นรูปแบบการแสดงค่อนข้างใช่มากๆวันนี้เหมือนคุณครูได้ไปเทรนกันอีกไปจัดระเบียบให้โชว์ดูดีอันนี้โชว์ดีจริงจริงจริงนะฮะกับเพลงที่หนึ่งนะครับส่วนเพลงที่สองก็ยังอยู่ในร่องของคำว่าใช่นะฮะเหมือนลึกชินอ่ะเหมือนมันได้ลองรอบแรกแล้วอ่ะเหมือนมันจะเพิ่มสกิลอะไรก็เพิ่มได้คือมันไม่กดดันอ่ะมันทำภายใต้ความสุขมันก็เลยเห็นสิ่งนั้นออกมาคือสนุกและมีความสุขกับมันนะฮะกับเพลงเร็ววันนี้มีปัญหานิดเดียวนิดเดียวที่มองเห็นปัญหามันมีไว้ให้แก้ปัญหาไม่ใช่คำว่าผิดพลาดปัญหามีไว้ให้แก้เพื่อเดินต่อลงไปดีเทลเล็กๆจริงๆแล้วถ้าขึ้นสู่เวทีที่ฟาดฟันกันถึงเรื่องกลางที่ใหญ่โตที่เป็นธุรกิจอ่ะมันจะมีเรื่องเล็กๆที่จับอย่าง1 2 3 4แต่หรือว่าเวทีบุรีรัมย์ไม่ใช่เวทีผลประโยชน์แต่เป็นเวทีแห่งโอกาสนะฮะฉะนั้นครูก็จะพูดในฐานะว่ามาให้โอกาสเด็กๆนะครับว่าสิ่งไหนครูแตะแล้วไปต่อได้ก็ไปที่พี่ดีไซเนอร์คอสตูมเพลงเร็วน้องอ่ะมันมีผ้าอยู่ผืนนึงข้างหลังอ่ะนะฮะซึ่งน้องก็ร้องไปมือปัดไปตลอดนะครูเห็นอยู่มันกวนใจของนักร้องอยู่อ่ะถ้าไม่มีสวยกว่านะครูว่าเนาะแต่ตอนไม่รู้เหตุผลจงใจหรือว่ามันแกะไม่ออกจากกระโปรงยาวนี่ครูไม่รู้ได้แต่เมื่อมันเห็นแล้วสงสารน้องร้องไปมันจะเหยียบนะฮะก็เอามือปัดตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องให้น้องพะวงเล็กแต่มันกวนใจน้องแค่นั้นเองอันนี้สิ่งที่เห็นนะแต่ไม่ได้เสียเซลล์นะแต่นั่งอยู่ตรงนี้แบบดีไซเนอร์อยู่ไหนวะเรียกพบตัวหน่อยนะฮะต้องเรียกพบตัวกันนิดนะฮะแต่ไม่มีเป็นเรื่องแก้ไขอันนี้ไปที่ดีไซเนอร์นะคอสตูมนะฝากดูแลน้องๆด้วยเพราะทุกอย่างงดงามแล้วเด็กๆครับการแข่งขันทุกการแข่งขันถึงจะเป็นเวทีให้โอกาสกรรมการก็ต้องส่งด้วยความยุติธรรมกรรมการแต่ละท่านก็คิดกันแตกต่างแตกหน้าที่ครูประยงดูแลเรื่องดนตรีครูเรืองรองดูเรื่องร้องครูเทียนดูเรื่องโชว์ถึงคุณครูจะชอบโชว์ขนาดไหนแต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่มาด้วยมันก็ไปสู่ตำแหน่งที่ดีไม่ได้เหมือนอย่างเมื่อวานนี้กังขาโรงเรียนอ่างทองโชว์มาดีมากมากนะฮะเขาไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวครูยังแอบนอนไม่หลับเลยนะฮะโชว์ดีมากครูว่าในตลาดเขาต้องสึงแซ่กันมาเห็นเมื่อวานตบมือกันขนาดนั้นแต่น้องไม่ได้ไปต่อต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์เนาะใจเดียวกันผมนะอุ้มแล้วแต่นักร้องเพลงช้าก็ยังมาไม่ถึงเราไปเช็คต่อได้นะที่ไลฟ์สดเราไปนั่งดูก็จริงๆมันมีแผลเยอะดนตรีก็เหมือนกันแต่โชว์เนี่ยมันเลิศมากแต่ครูเทียมคนเดียวไม่สามารถที่จะอุ้มผ่านก็ไปสู่รอบจริงได้ก็ให้โอกาสน้องๆมาก่อนเดี๋ยวบอกว่าปีหน้ามาใหม่นะลูกนะปีหน้าได้คุยกับท่านนายกว่าเราจะจัดประถมคอนเทสต์เอาโรงเรียนประถมอย่างเดียวมาแข่งกันพี่น้องเห็นด้วยไหมเห็นด้วยตบมือเดี๋ยวจะได้ดูวงน่ารักน่ารักกันนะฮะอันนี้ไม่ได้สั่งนายกไม่สั่งไม่ได้แต่ขอร้องท่านนะครับเราอยากให้โอกาสเด็กๆได้เจอกันเด็กๆครับเราอยากให้วงดนตรีบุรีรัมย์รักกันอยากให้วงดนตรีบุรีรัมย์เอื้อพี่เอื้อน้องถ้าเกิดโรงเรียนไปมากมีปัญหาอะไรก็สามารถยกสายไปหาโรงเรียนประโคนชัยซึ่งครูออยซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็จะครูเคยบอกครูออยเหมือนกันว่าเมื่ออยู่ประสบความสำเร็จอยู่ต้องช่วยน้องๆโรงเรียนอื่นๆด้วยออยก็รับปากวันนี้น้องออยมาร่วมชมอยู่ตรงไหนเนาะออยยืนหน่อยแล้วสวัสดีพี่น้องหน่อยอันนี้คนเก่งบุรีรัมย์คนนึงครับตรงนี้ออยหน่อยครับอันนี้เป็นแชมป์ปีสุดท้ายกีตาราชันแล้วก็ได้กับน้องๆได้กับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปวันนี้เชื่อว่าน้องๆอยากทำได้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถนะครับค่ะวันนี้ก็เพิ่งได้แชมป์มาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะระดับ
จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นแชมป์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจลูกๆจากลำปลายมากค่ะเชิญพักผ่อนได้ลูกครับนะครับ